ก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่คู่นี้เขาเรียกคู่ยาย่ากันนะเดชช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเวลาพนิกไปแข่งกีฬาตัวแทนประเทศซีเกมส์เช่นเกมก็จะมีเขาเรียกช้างเผือกโอลิมปิกที่ติดเสมอมีคุณฟ้าแจ่มซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงส่วนคนหนึ่งแล้วก็ช้างตัวผู้เป็นเด็กชายเหมือนกันแต่โตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กใต้เป็นเด็กกระบี่เอ้ยทำงานแล้วไปอยู่ภูเก็ตชื่อคุณบุญหนาไปเจอเขาที่ร้านอาหารก็ถูกชะตาเขาแหละแล้วเขาก็กอด at the first sight ก็ตามหาช้างตัวนี้อยู่นานมากนะคะก็เลยรับเลี้ยงเขามาดูซิว่าเขาจะจิ้นกันไหมเคยขี่ช้างที่เชียงรายแต่ตอนนั้นขึ้นทางด้านข้างนะคะด้านหลังอย่างเงี้ยไม่เคยอันนี้ง่ายกว่าอีกอันนี้ดูแบบดูสมูทดูง่ายมากไม่รู้นะฮันนี่เป็นคนรักสัตว์ช้างก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ช้างก็ฉลาดมากเขารู้ว่าเป็นเจ้าหญิงก็แกล้งพาลงน้ำฉีดน้ำใส่ตัวหมาก็เป็นลูกม้าเป็นเพื่อนแต่ว่าถามว่าความฉลาดนี้ทุกคนฉลาดเหมือนกันหมดมันอยู่ที่ความเข้าใจและการสื่อสารด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ช้างเมื่อกี้คือแค่พูดนิดเดียวก็ขอบคุณหรืออะไรเงี้ยนางก็ bit of tears ท่านหนึ่งไม่ชอบช้างที่เดินกลางถนนอะแล้วก็ติดเหมือนซีดีแล้วก็มีทะเบียนรถช้างมันไม่ใช่แท็กซี่เขาควรจะไปอยู่ในที่ทำงานที่เหมาะสมมันไม่ใช่แบบว่าแบบเอาแต่นักท่องเที่ยวเอาแต่นักท่องเที่ยวแล้วก็หากินไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านหญิงชื่นชมทุกคนที่คิดเทคโนโลยีใหม่ๆในการทดแทนมีเสือกเป็น hospital เคลื่อนที่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับคลินิกที่เกี่ยวกับเกือกม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วช้างพวกเนี้ยที่อยู่ที่ดีที่สุดของเขาก็คือป่าแต่อย่างช้างพิการหรือช้างที่พ่อแม่เลี้ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ดูแลเขาพามาเข้าโรงเรียนเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตท่านนี่ก็เห็นช้างมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบเห็นสัตว์โดนทารุณกรรมเรามาช่วยเขาดีกว่ามีความสุขและตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นใช่เขาอยู่แบบธรรมชาติที่สุด